ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแข้งฟอร์มเด่นทีมชาติอุรุกวัยบุกขอเสื้อชนาธิปเป็นที่ระลึกหลังจบเกมชนาธิปสงกระสินดาวเตะทีมชาติไทยกลายเป็นที่สนใจของทัพจอมโหดอย่างทีมชาติอุรุกวัยอดีตแชมป์โลก2สมัยที่เพิ่งจะคว้าแชมป์รายการไชน่าคัพ2019ไปหมาดๆหลังเป็นฝ่ายไล่ถล่มทัพช้างศึกไป4-0ที่สนามกวางซีสปอร์ตเซ็นเตอร์สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาโดยหลังจบเกมการแข่งขันทางทีมชาติอุรุกวัยได้ให้มาติอาสฟาลานและอาโดโจยา2เจ้าหน้าที่ของทีมเดินทางเข้ามาที่ท้องแต่งตัวเจรจากับมิดฟิลด์ร่างเล็กวัย25ปีเพื่อขอเสื้อแข่งขันไปเก็บไว้เป็นที่ระลึกที่สมาคมลูกหนังแดนละตินเพราะประทับใจในฝีเท้าของแข้งจากแดนสยามซึ่งเรื่องนี้มักเกิดขึ้นกับแข้งสตาร์ดังเวลาเดินทางไปแข่งขันที่ไหนหลังจบเกมทางสมาคมของคู่แข่งจะขอเสื้อแข่งไปใส่กรอบเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งทีมชาติของพวกเขาเคยปะทะแข้งกับนักเตะดังรายนั้นๆมาแล้วสำหรับดาวเตะทีมชาติไทยที่เดินทางย้ายไปค้าแข้งกับฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรสโมสรในศึกเจลีกญี่ปุ่นในทัวร์นาเมนต์ไชน่าคัพ2019สามารถทำได้1ประตูในเกมที่ทัพช้างศึกหักปากกาเซียนบุกเฉือนเอาชนะทีมชาติจีน1-0จนสามารถพาทีมผ่านเข้าสู่เกมนัดชิงชนะเลิศสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพจอมโหดทีมชาติไทยจะลงทำการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพ2019ที่ประเทศไทยในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ